สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับค่ะบ้านพยุงวงโดยประดุมค่ะพี่น้องวันนี้ประดุมพาพี่น้องมาเบิ่งต้นพุทธนี่ค่ะต้นพุทธอยู่บ้านพยุงวงมี3ต้น4ต้นค่ะอีกต้นหน่อยก็หลายค่ะพี่น้องต้นพุทธนี่มีหลายชนิดหลายประเภทค่ะนี่ลักษณะดอกค่ะแต่บ่ฮู้ว่าบ้านพี่น้องสิเอิ้นพุทธอีหยังแต่ว่าบ้านประดมก็เอิ้นว่าดอกพุทธซื่อๆค่ะดอกพุทธแต่ว่าประดมไปเบิดเบิ่งในตำราใน Google เพิ่นว่าชื่อนี่คือดอกพุทธร้อยมาลัยค่ะพุทธร้อยมาลัยหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพุทธตูมค่ะพี่น้องดอกตูมนี่จะนิยมเอาไปร้อยมาลัยค่ะตามบ้านเฮาก็นิยมเด็ดยอดอ่อนไปเฮ็ดขันหาไปไหว้พระสิประดมพาพี่น้องมาเบิ่งมื้อนี้ก็คือนี่ค่ะนี่มันเป็นหน่วยค่ะพี่น้องออกหน่วยอันนี้คือหน่วยสุกเต็มที่ค่ะสุกเต็มที่จะแตกแล้วก็เมล็ดทั้งในก็สิล่นลงเกิดเป็นต้นอ่อนขึ้นมาอันนี้คือหน่วยดิบค่ะพี่น้องสำหรับประดมแล้วว่าท่านเคยเห็นผลของต้นพุทธจักเทือค่ะหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าหน่วยต้นพุทธออกหน่วยนี่บ่ท่านเคยเห็นค่ะประดมก็เลยนํามาให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมค่ะนี่สุกเต็มที่แตกหน่วยในมันล่นลงเบิดล่ะค่ะล่นลงดินเบิดแล้วนี่ค่ะมีหน่วยสุกหน่วยดิบปนกันในช่อนี่เบิ่งภาพร่วมแล้วก็งามค่ะพี่น้องออกเป็นหน่วยงามนี่หน่วยดิบค่ะดอกมีสีขาวบ้านเฮานิยมเอาไปเอายอดไปไหว้พระเป็นดอกไม้ไหว้พระนิยมเอาไปเฮ็ดเป็นขันหาเวลาแต่งขันหาค่ะพี่น้องสมัยก่อนตามบ้านเฮาในชนบทนี่ทุกบ้านจะปลูกไว้ค่ะเนี่ยเมื่อเสาไปวัดไปว่าก็จะเด็ดยอดไปนำไปไหว้พระอยู่วัดตอนเป็นเด็กน้อยประดมก็เคยเด็ดไปวัดประจำค่ะมากพุทธค่ะพี่น้องประดมมาทำมาให้พี่น้องได้เบิ่งอ
อันนี้เป็นผลดิบค่ะผลดิบจะมีสีเขียวเข้มนี่ค่ะสุกเต็มที่ผลจะแตกเมล็ดจะหล่นลงดินเกิดเป็นต้นใหม่ค่ะประดมน้ำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งค่ะพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องหากถูกใจพ่อใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆๆให้บ้านพยุงในเด้อค่ะพี่น้องโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะ